ื่องบินแกเอาใหม่ดิตึง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 ทริปกันนะครับอันนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำตะคองลำตะเถิงแม่บอกไม่ใช่แม่บอกไม่ใช่สามรอบเราอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคือจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าอยู่อะไรวังน้ำเขียวเป็นทริปทำบุญของเราสองคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพิมกับแม่เขาเนี่ยมาเป็นประจำเกือบทุกๆปีแหละแต่ว่าผมเพิ่งมีโอกาสได้มาเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรกแล้วปีนี้ติดใจเลยอย่างใหม่คือมันอลังการมากคือผมไม่เคยเห็นงานบุญที่ไหนแบบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าก่อนถึงงานบุญเนี่ยก็คืองานบุญมีวันที่5เช้าวันที่5คือพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าเรามาก่อนวันนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะเลี่ยงรถติดเพราะคนมาเยอะมากจริงๆทีนี้เนี่ยตอนเราออกจากกรุงเทพมานะครับเราก็สอยสตาร์บัคก่อนเลยซึ่งเราก็ลืมไปว่าข้างทางตอนก่อนที่เราจะมาถึงที่นี่เนี่ยก็มีร้านกาแฟเยอะแยะแบบผุดขึ้นเยอะแยะมากมายคือร้านกาแฟเยอะจริงๆผมว่ามีเกิน10ร้านน่ะร้านแนะนำที่แบบว่าทริปเขาใหญ่ร้านกาแฟแนะนำใหม่ๆแต่ว่าเรา2คนไม่ใช่คอกาแฟพิมพ์ใจก็แบบเหมือนกับว่าให้เราแบบแบบรีวิวกาแฟมั้ยแต่แบบเฮ้ยวันนึงนี่จะรีวิวได้กี่แก้วคือเราซื้อมาแบบรีวิวแต่เราก็คงไม่กินคงแก้วแรกคงกินไม่ใช่คอกาแฟแล้วนี่ก็ไม่ใช่คอขนมใช่เราก็เลยคือร้านกาแฟมันก็ต้องไม่พ้นขนมเนาะเราก็เลยไม่ขอรีวิวกาแฟแล้วกันแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะเข้าร้านที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็สั่งกาแฟกินตอนนี้เรามาแวะทานข้าวซึ่งชื่อว่าโคดินเขื่อนนะก่อนถึงวัดอ๋อลืมบอกไปเรากำลังจะไปวัดแล้ววัดซับทวีวัดป่าซับทวีธรรมารามวัดป่าซับทวีธรรมารามคือร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ระหว่างทางเกือบจะถึงวัดแล้วแหละแล้วก็เราก็ปีที่แล้วเราก็มากินร้านนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีกินร้านนี้ก็ติดใจแต่คนไม่เยอะเท่าวันนี้ว่าร้านนี้ผมแนะนำนะครับครัวริมเขื่อนงานเนี่ยเริ่มพรุ่งนี้แต่ว่าตอนเย็นน่ะก็จะมีใช่ใช่ใช่ปีที่แล้วแบบปีที่แล้วคือเรากำลังจะไปหาของกินข้างนอกกันไงแต่ว่าแม่บอกให้แวะไปดูไหมเราก็เอ้ยไปดูดีกว่าเฮ้ยปรากฏว่าของกินเพียบคือร้านเขาแม่เยอะอ่ะพี่ว่าเป็นร้อยเนี่ยร้อยกว่าร้านแล้ววัดนี้เป็นวัดป่าซึ่งพระท่านเนี่ยก็ทานมังสวิรัติอ่าฮะฉะนั้นคนที่มาเปิดโรงทานเนี่ยเขาก็จะนำอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอะไรอะค่ะที่เป็นแบบว่าไม่มีเนื้อสัตว์ซึ่งแบบพิมพ์ชอบมากเดี๋ยวเย็นนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าวันนี้ของจะเยอะมากเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วก็เราก็เข้าที่พักกันนะทาราฟ้ารีสอร์ทแล้วนะครับใกล้ๆกับวัดนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือห้องของเราคือที่เรานอนที่นี่เพราะว่ามันใกล้วัดแล้วเราก็ต้องตื่นเช้าใช่ไหมใช่ตีห้าต้องไปจองที่สำหรับใส่บาตรพรุ่งนี้เช้ารีสอร์ทที่นี่กว้างมากครับใส่บาตรพระพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคืนนี้ทุกคนเขาก็จะเริ่มมาเปิดโรงทานกันแล้วก็จะมีอาหารบ้างในบางจุดเดี๋ยวพระเราจะพาไปดูกัน A few moments later อย่างที่บอกนะครับว่าเรากำลังจะมาโรงทานนะครับซึ่งตอนนี้ผมถึงแล้วเพราะว่าห่างจากโรงแรมเนี่ยไม่ไกลมากนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาก็มาทำบุญในงานนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการตักบาตรใช่พระเป็นแบบร้อยรูปเลยนะครับใช่เป็นร้อยเลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายให้ดูนะว่าบรรยากาศการทำบุญเนี่ยเป็นยังไงบ้างของวัดนี้นะใช่
มาจากทั่วประเทศเลยใช่ป่ะพิมพ์ใช่มีต่างประเทศด้วยนะมาจากไต้หวันฮ่องกงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กางเต็นท์กันด้วยปีที่แล้วที่ผมมานะครับจะมาใส่บาตรตอนประมาณ6 โมงเช้าแล้วแบบเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วเรียบร้อยคือคนเป็นพันๆคนมารอใส่บาตรแล้วแบบไม่มีที่หรอกไม่มีที่แล้วอ่ะแต่ว่าผมเดินไปเดินมาแล้วแบบโชคดีมากที่แบบมีที่อ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกันทานก่อนดีกว่าไปมาจากเยาวราชเลยหรอครับเด็กเยาวราชโอ้โหไม่บอกจะได้ติดรถมาด้วยเอาอะไรเอาบะหมี่แล้วกันครับสั่งไปแล้วเรียบร้อยลงกดซะแล้วขอบคุณนะผมบะหมี่เยาวราชเรากินบะหมี่เยาวราชไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ผมมาเจอเย็นตาโฟของชลบุรีนะครับเย็นตาโฟชลบุรีเมื่อกี้มาเยาวราชก่อนตอนนี้ไปชลบุรีแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าเหลือ3ชามสุดท้ายถ้าไม่กินตอนนี้ก็ต้องรอปีหน้านะฮะโอ้โหไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับเป็นแบบเป็นมังสวิรัติหมดเขาทำมาจากแป้งเปิ้งอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยในวันพรุ่งนี้นะครับข้างหลังผมนี่ยาวมาเลยครับมันจะยิ่งใหญ่มากนะครับของกินทุกอย่างมีหมดครับหมูแดงเนื้อเป็ดอะไรเงี้ยเป็นมังสวิรัติหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่างานจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ผมถ่ายก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมากันเต็มที่นะครับเพราะว่าคืนนี้เขาต้องจัดของแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะเริ่มงานไปแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าก็เริ่มแบบ4-5ต้องมาจัดร้านแล้วเขาคือตอนนี้ก็คือยาวเลยตอนนี้2 ทุ่มแล้วแล้วเขาก็รอคนแบบมาจากต่างจังหวัดอ่ะ2 ทุ่มแล้วคนแบบเยอะมากนะครับคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจัดที่ให้นอนด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องขออนุญาตกันยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากันใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันค่ำแล้วอ่ะแล้วเราคงแบบคือจริงๆเราก็กินได้แค่2-3 อย่างเองนะของที่เขาจัดมาดูเหมือนตัวอ้วนนะแต่กินน้อยนะของที่เขาจัดมาเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นนะครับของแบบดีอ่ะคือของไม่กระโหลกกระลาอร่อยชอบแจ่มเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่นะครับสำหรับคืนนี้บ๊ายบายครับผมมาพิมไปวิ่งเล่นมาเคียนเคียนเคียนไปเคียนไปเนี่ยช่วยเดินทางที่มันเป็นคนทางปกติได้ไหม